สุดยอดซูเปอร์บิ๊กแม์มือจับมือทองบอลไทยคราวนี้สนามแตกแน่ลีกครับรอบรองบุรีรัมยูในเต็ดเจอกับเมืองทองยูในเต็ดแบบนี้ก็มันสิครับส่วน b ีจีเจอท่าเรือสุดยอดแห่งศักดิ์ศรีความมันเช่นกันงานนี้สนุกแน่ใครจะได้เข้ารอบชิงไหนขณะที่ข่าวลือคดอ้นท่าเรือถูกล็อกเป้าอา้าวแบบนี้ไปทีมไหนกันละ่ะ ส่วนนักบอลอินโดนีเซียไม่โอเคสมาคมเน้นแต่ลูกครึ่งแบบนี้นักบอลในประเทศก็หมดโอกาสติดทีมชาติสิครับขนาดซุปเปอร์สตาร์อย่างรัดยาเนียงโกลันยังโดนด่าทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมโลงเพียพงศ์ยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับของวงการฟุตบอลครับโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าบิ๊กแมตช์จริงๆแหละครับสำหรับฟุตบอลถ้วยนะครับหลีกครับของบ้านเรานะฮะโอ้เมืองทองครับเจอกับบุรีรัมนะครับบีจีนี่เจอท่าเรือครับโอ้โหแบบนี้ผมว่ากําไรคนดูแหะครับอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยที่จะไปติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับในการ ติดตามช่องแตงเม่อลงปีอพงหญิงนั่นเองนะครับสำหรับ Re รีโวคัพเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารอบรองชนะเลิศแล้วนะครับประกบคู่ออกมานะครับก็แชมป์เก่าบุรีรัมนี่เป็นแชมป์ถ้วยนี้นี่หลายครั้งหรือเกินนะครับก็เจอคู่ปรับตลอดการขณะที่ bg ครับก็จะประลองท่าเรือกอันอีกสักทีสิ มาแก้มือกันหน่อยสินะครับก็จะแข่งกันนะครับในวันที่22พฤษภาคมนี้แล้วนะครับยังไงบอกได้เลยครับว่ามันแน่นอนประสาทสายฟ้าครับก็ส่งตัวแทนมานะครับเจ้าของแชมป์เจสมัยต้องลงสนามพบกับเมืองทองนะครับเจ้าของแชมป์สสมัยซึ่งทางเมืองทองนะครับก็ส่งผู้ฝึกสออย่างอุทัยบุญเหมาะมานะครับเขาก็เปิดเผยว่าเรามีการตั้งเป้าหมายในทุกๆเกม นะครับเพื่อเอามาให้ในรอบนี้ดังนั้นเนี่ยเกมนัดต่อไประวังไว้คือผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชาเลิศให้ได้เช่นเดียวกับฟุตบอลลีกที่เราเชื่อว่าเราจะกลับมาได้พอมาถึงตรงนี้รอบนี้นะครับทางโค้ชอุทัยก็บอกว่าก็คิดว่าทุกทีมเนี่ยเป็นท็อป5ของลีกอยู่แล้วนะครับบุรีรัมมีนักเตะที่ดีและเราอยากเอาคืน ต้องบอกว่าเมืองทองประกาศเอาคืนเชิดบุรีรัมว่างั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเกมนี้นะฮะก็บุรีรัมเจอกับเมืองทองมันก็มีดราม่านะ เออนำสองไม่ว่านะครับแต่ว่ามีดราม่าเรื่องจุดโทษนะครับก็อาจจะเป็นการอยากจะพิชิตอยากจะล้างตาและเข้าสู่รอบชิงนะครับในขณะที่ทางด้านของบุรีลัมนะครับก็เปิดเผยออกมาจากผู้อำนวยการสโมสรเนี่ยนะครับอ,อ่าก็บอกว่า3รอบที่ผ่านมามีทั้งต่อเวลายิงจุดโทษเฉือนชนะ อย่าลืมนะครับบอลถ้วยอย่างนี้นะครับก็ตกรอบมาแล้วนะบุรีรัมนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนโค้ดด้วยนะครับถือว่าบอลถ้วยปีนี้ยากนะครับแต่เรากลับมาได้มาจนถึงจุดนี้รอบนี้เนี่ยมีทีมเช่น BG นะครับเป็นทีมที่พร้อมจะเจอกับทุกทีมผู้เล่นมากมายให้เลือกใช้ส่วนเมืองทองเจอกันกี่ครั้งก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยไม่เคยง่ายนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของคู่นี้ก่อนเลยนะครับมาถึงรอบนี้แล้วนะครับผมว่าเรา ทุกทีมมันอยู่ในในท็อปไฟหมดนะครับ <All right. S 2> ค่อนข้างที่จะจะจะเข้มข้นนะครับอย่างแล้วก็ผมว่าอย่างบุญรำที่เราเจอมาแล้วก็อยากจะล้างตายอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. แล้วก็บีจีซึ่งซึ่งในในในเลขแรกนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีขุมกําลังที่ที่ยอดเยี่ยมนะครับตัวผู้เล่นค่อนข,ข้างที่จะสมบูรณ์นะครับอย่างท่าเรือก็ล้นทีมฉะนั้นในเรื่องของฟอร์แมตและเรื่องคุณภาพนักเตะผมว่าในในในของเราก็ก็อยู่ในผมว่า อยู่ในอันดับสี่ในเรื่องของฟอรม์มและชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนะถมกันเข้าไป<ต>นะครับแต่ทางนี้ก็เจ,เจอเจอใครก็ได้ครับแออน่นอนครับเราเรามีความมุ่งมั่นในในที่จะเข้าไปสู่นัดชิงให้ได้นะครับเพราะว่าเราค่อนค่อนข้างที่จะห่างห่างห่างในเรื่องของการเข้าสู่ในในรอบชิงชนะเลิศม,มาหลายปีดังนั้นในเกมในครั้งนี้นะครับเรามีโอกาสค่อนข้างที่จะเยอะๆดังนั้นเจอเจอใครเราก็ต้องเต็มที่แล้วก็ตั้งเป้าเข้าสู่นัดชิงให้ได้ครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับ bg เจอกับทางด้านของการท่าเรือครับมันเหมือนกันครับก็แพ้มาด้วยสกอร์ที่แบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะเออ BG นะครับ ล่าสุดครับสุรชัยจตุรัพัารพงศ์ผอ BG ปทุมก็บอกว่าเอาแบบฟอร์มล่าสุดผมว่าทั้ง4ทีมเข้ามาถึงรอบนี้ต้องยอมรับว่า BG ผลงานด้อยสุดนะครับแมถ่อมตนจิตวิยานะครับแต่ฟุตบอลทุกทีมมีโอกาสถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาสแต่ต้องยอมรับว่าโอกาสจะเป็นของเราไม่เยอะเท่าไหร่แม้ว่าเราจะเป็นเบอร์สี่ในรอบนี้แต่ผมก็เชื่อว่าเราพร้อมเจอทุกทีมเนื่องจากทั้ง3ทีมอยู่เหนือกว่าเราทั้งหมดแต่ถ้าเราสามารถเข้าไปถึงแชมป์ ถือว่าเป็นโบนัสของเรา,าลดลดความตึงเครียดลดความตึงเครียดนะครับเอ่อทางด้านของโคดงวนส่วนทางด้านท่าเรือครับโชคทวีนะฮะก็ออกมาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาฟุตบอลรายการนี้เราตกรอบแรกเกือบตลอด แต่การไปเยือนฟุตบอลถ้วยนี้เนี่ยเราทําได้ดีแม้ว่ารอบรองชนะเลิศจะต้องไปเล่นสนามกลางผมยังเชื่อว่านักเตะและโค้ชเราเนี่ยมีการวางแผนและรับมือได้ดีตอนนี้เชื่อว่าทุกทีมทําการบ้านมาหมดแล้วว่าจะต้องทําอะไรทั้งบุรีรัมย์บีจีและเมืองทองมีระบบการเล่นที่ดีส่วนการท่าเรือมุ่งหวังกับฟุตบอลถ้วยนี้อย่างมากเช่นเดียวกัน หวังว่าเราจะไปถึงรอบชิงและอะไรก็จะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับสำหรับรายการนี้ครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะลงสนามวันที่22บุรีรัมย์พบเมืองทองและเล่นกันที่สนามของ BG s t a d i เดียมส่วนเกม BG กับท่าเรือไปเล่นกันที่โซโลปาร์คจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับเออก็ที่ผ่านมานะครับบอลลีครับเนี่ยตกรอบแรกเกือบตลอดนะครับ,รบไม่ได้เข้ารอบ ถึงลึกได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็เราเจอทีมเยือนนะฮะไปเยือนเขาหนักทั้งประจวบทั้งเชียงรายนะฮะผลงานที่ที่เห็นนะฮะนักเตะก็สามารถทําได้ดีนะครับก็ก็ในเกมนะฮะรอบรองก็เช่นเดียวกันนะฮะไม่ได้เตะในบ้านแล้วไปเตะสนามกลางผมคิดว่านักเตะเองนะฮะทั้งโค้ชเองนะผมผมคิดว่ามีความมุ่งมั่นนะในในท้วยนี้เหมือนกันครับผมตอนนี้แสดงว่ามีคู่มือในการเล่นเป็นทีมเยร์นแล้ว ก็ก็น่าจะอย่างนั้นครับเพราะว่าเรา,เ,ราเยือนเกือบหลายเกมเลยครับถือว่าพร้อมทุกคนเพราะว่าส้าบ,บานี้เราจะเล่นกับราชบุรีในไทยลีกนะครับส่วนเกมวันที่22จะเล่นอบอลลิเวรเนี่ยก็คงจะต้องอมองไปอีกภาพหนึ่งนะครับก็คนที่พร้อมที่สุดก็คงจะได้ลง นะครับเพราะตอนนี้ไม่สามารถที่จะบอกว่าใครจะลงในวันนั้นโอ้ใครลงก็ได้ต้องบอกว่าใครลงก็ได้ดีกว่าก็หวังว่าวันนั้นขอให้เป็นแบบนั้นนะฮะโอ้โหมันนั่งสำรองร้อยล้านนะครับเพราะว่าฟุตบอลเอ่อบอลเกมเดียวน่องเอาเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับมันอยู่ที่ความพร้อมในวันที่จะเจอวันที่22นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแค่แค่ละใบพยายามไม่กดดันทีมตัวเองดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆมันอีกไกลแล้วก็อย่างคือวันนั้นเราไม่รู้ว่าเราอะ นักกีฬาเนี่ยจะพร้อมร้อหรือเปล่านะครับเพราะยังมีเกมเจอทีมหนีตายอยู่มันค่อนข้างจะหนักสําหรับเราเหมือนกันเอาละครับก็ว่ากันไปนะครับว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับข่าวลือที่ทางพี่บีบางประกงเนี่ยลงไว้ก็บอกว่าโคตรรูปหล่อก,กําลังถูกล็อกเป้านั่นก็เป็นทน่าทนของโคอ้อน้นรังสรรนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะหมุนไปที่ไหนทีมชาติหรือว่าจะเป็นสโมสรนนะครับแถวประทุมก็ต้องรอดูกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของหลายๆท่านที่ว่าโคดอ้นถ้าถูกล็อกเป้าแล้วจะไปไหนตรงนี้ต้องติดตามนะครับแล้วก็รวมถึงบอลลีกครับด้วยนั่นเองครับอ่ะเราข้ามมาที่อินโดกันหน่อยดีกว่าครับ ล่าสุดเนี่ยแข้งลีก้า2ของอินโดเนี่ยนะครับจวกทีมชาติเน้นแต่แข้งลูกครึ่งนะครับ ปิดโอกาสแข่งในประเทศเออผลงานของทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ยี่สานะครับทำผลงานได้ดีเกินคาดในการชิงแชมป์เอเชียและก็กําลังมีลุ้นตั๋วฟุตบอลโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสโดยมีแกนหลักนะครับเป็นแข้งลูกครึ่งและกลายเป็นกระแสก,การเรียกใช้นักเตะลูกครึ่งหรือลูกเซี่ยวมาติดทีมชาติเนี่ยมีมากขึ้นนั่นเอง อีกทางหนึ่งเหมือนว่าพวกเขาบางคนหรือว่านักฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ได้คิดในทางนั้นนะครับเมื่อมีแข่งในลีกอินโดออกมาวิพากวิจารณ์ณว่าประเด็นนี้มนไม่โอเคมูฮัมมัดตาฮีครับกองกลางตัวรับจาก PSBS นะครับในลีกาสองของอินโดออกมาให้สัมภาษณ์วิพากวิจารณ์ณเกี่ยวกับการใช้นักเตะลุกครึ่งเกินไปนะครับโดยมองว่าเป็นการปิดขั้นโอกาสนักเตะ เชื้อชาติอินโดนีเซียแท้ๆที่เล่นในลีกของประเทศนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแข่งลุกครึ่งมันเยอะแปลงสัญชาติเยอะมากไม่ว่าจะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเออแต่ว่ามันน่าเสียดายโอกาสของนักเตะท้องถิ่นมันน้อยและแบบนี้จะจัดแข่งฟุตบอลในลีกเพื่ออะไรกันเล่านะครับยอมรับว่าแข้งท้องถิ่นเนี่ยอาจจะสู้ลุกครึ่งไม่ได้เพียงเพราะว่าพวกเขาเล่นในลีกต่างประเทศแต่ในแง่ของคุณภาพนะครับผู้เล่นถวัดกันในรุ่น11-12ถึงปีคิดว่าุดสู้ได้แน่นอน โอ้โหนี่ต้องย้อนลงไป12ปีเลยเหรอฮะจะมาสู้กับเขาได้นะครับซึ่งพอข้อความนี้ถูกเปิดเผยออกไปเนี่ยทัวรทัวจอดเต็มบ้านตาหีเลยครับโอ้โหแฟนบอลเขาไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่าการโอนลูกครึ่งมาเนี่ยอาจจะมีผลดีมากกว่านั่นเองแม้แต่ซูปเปอร์สตาร์ก็ยังโดนรัดยาในกลันนะครับ ถูกทัวร์แฟนอินโดทั่ลมแล้วครับหลังจากวิพากวิจารณ์การดึงลูกครึ่งลูกเซี่ยติดทีมชาติมากเกินไปโดยเขากล่าวว่าทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่เพียงพอตัวอย่างเช่นเกมที่แพ้อุซเบกก็สู้ไม่ได้เพราะเป็นลูกครึ่งนะครับที่นําเข้ามาเนี่ยยังเด็กอ่อนประสบการณ์เพราะการแข่งขันระดับนานาชาติต้องมีนักเตะที่มีประสบการณ์นั่นเองนะครับนี่คือความผิดพลาดของเอริกตอฮีและสมาคอฟุตบอลอินโด หลังจากนั้นทัวร์ก็มาจอดไม่ขาดสายแหละครับก็ซัดแหลกนะครับนา้นาเป็นอะไรครับนาก็โดนด่านะครับออกไปจากอินโดสัตนี่เขามาช่วยเล่นด้วยนะเออในลีกอนะินโดนะไยะอิงโกลันที่นี่ไม่ต้องการคนบ้านะครับ นายเป็นใครนายคิดว่ายิ่งใหญ่กว่าเอริกโตฮีสมาโคฟุตบอลอินโดและชินไตยังงั้นหรึอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกว่าฮุบปากของนายเรื่องทีมชาติอินโดไปเลยแล้วลงเล่นในลีกรองไปเถอะโอ้โหก็ต้องยอมรับนะครับว่าเดือดจริงๆแฟน,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 นบอลอินโดนักเตะระดับโลกนะฮะทีมชงทีมชาติแกไม่สนใจหมดนะครับ อ่ะว่ากันไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลในการอัปเดตถ้าหากว่าช่นชอบอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกท่านครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ